สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพูดชัดๆจากปากขวัญอุษามณีไลฟ์สดเคลียร์เรื่องย้ายช่องเตรียมโผศกบิ๊กดังหลังเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวนางเอกสาวขวัญอุษามณีก็ออกมาเคลียร์ครั้งแรกจากปากตัวเองผ่านไลฟ์สดในช่อง YouTube หลังมีแฟนๆยิงคำถามเรื่องนี้ซึ่งขวัญก็ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวสักวันขวัญก็จะกลับไปเล่นช่อง7ค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะแค่ตอนนี้ขอเวลาให้กับตัวเองครอบครัวออฟฟิศและก็ไปหาประสบการณ์ที่อื่นก่อนนะตอนนี้เราก็ให้โอกาสน้องๆในช่องทุกคนได้เจอตลาดกันเต็มที่ค่ะปั้นดาวตอนนี้ได้เวลาช่อง7ปั้นดาวก่อนเรื่องละครตอนนี้คุยอยู่แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจไปไหนค่ะคิดไม่ออกขอพักก่อนเพราะปีที่แล้วเหนื่อยมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ